เรามาถึงกลุ่มที่4แล้วเนี่ยวิธีทำกรรมชั่วทำให้บาปเกิดนะคืออุปกิเลส16นะแต่ว่าจะยกเฉพาะข้อที่สำคัญนะที่ได้ยินได้ฟังมามากแล้วมีผลมากนะจะไม่กล่าวถึงทุกข้อนะเอาเรื่องนี้ก่อนนะอุปนาหะนะหรือเก็บความโกรธไม่ยอมลืมเรียกว่าผูกโกรธนะไม่ยอมปล่อยวางนะแต่ไม่คิดจะทำลายมันพิบัตินะไม่คิดทำลายนะแค่ผูกโกรธไว้ในใจไม่ยอมลืมนะถ้ามีนิสัยเก็บความโกรธไว้ในใจแล้วมักจะมีวิบากที่ทำให้โรคไทรอยด์กับโรคนิ่วในถุงน้ำดีโรคถุงน้ำดีนี่นะอันนี้เกิดจากกรรมเก็บความโกรธไว้ในใจผูกโกรธไม่ยอมให้อภัยไม่ยอมให้อภัยไม่ยอมปล่อยวางนะข้อต่อมาคือริษยานะริษยาก็คือกวนกวายทุกข์ใจทนไม่ได้เมื่อเห็นคนอื่นได้ดีนะมี3ระดับระดับแรกก็คือระดับกวนกวายทุกข์ใจส่วนตัวไม่มีใครรู้แต่ตัวเองรุ่มร้อนใจนะขุ่นเคืองใจเวลาเห็นคนอื่นเขาได้ดีนะระดับที่2คือไม่ความช่วยเหลือสนับสนุนคนที่เราไปริษยาคนที่เป็นริษยาเขานะถึงแม้จะช่วยได้ก็ไม่ช่วยนะให้ความช่วยเหลือได้ก็ไม่ช่วยสนับสนุนได้ก็ไม่สนับสนุนนะประการที่3นี่หนักที่สุดคือนอกจากไม่ช่วยแล้วทำลายเขาเลยนะใส่สีตีไข่นะใส่ร้ายเขาเนี่ยเป็นต้นนะริษยานี่เกิดขึ้นกับใครแล้วเนี่ยไปอยู่ในองค์กรใดก็ตามแทนที่จะคิดสร้างสรรค์นะสร้างผลงานจะคิดตรงกันข้ามคือคิดทำลายซึ่งกันและกันนั้นไปอยู่ในองค์กรใดแล้วถ้ามีคนที่มีริษยาเนี่ยก็จะใช้ทรัพยากรทุกอย่างมาทำลายซึ่งกันและกันนะทั้งทรัพย์สติปัญญาเวลาไม่เกิดผลดีเลยนะเกิดผลร้ายที่ซ้ำไปนะเราศึกษาการ์ตูนนี้แทนนะคนโลภกับคนขี้อิจฉากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายอยู่2คนคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีความโลภมากส่วนอีกคนเป็นผู้ที่ชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นวันหนึ่งทั้งสองได้เดินทางไปหาเทพเจ้าซีอุสเพื่อขอพรวิเศษทันทีที่ไปถึงซีอุสก็ล่วงรู้ถึงนิสัยของชายทั้งสองและต้องการสั่งสอนให้รู้สำนึกจึงกล่าวกับชายทั้งสองว่าข้าจะดลบันดาลพรวิเศษตามปรารถนาให้กับผู้ที่ขอพรเป็นคนแรกและอีกคนหนึ่งจะได้รับผลของพรวิเศษนั้นเป็น2เท่าเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายโลภมากจึงเปิดโอกาสให้ชายขี้อิจฉาขอพรก่อนเพราะตนหวังจะได้ผลประโยชน์ที่มากกว่าส่วนชายขี้อิจฉาก็กลัวว่าชายโลภมากจะได้ดีกว่าตนจึงขอพรต่อเทพเจ้าซีอุสว่าขอให้ข้าตาบอดข้างหนึ่งทันใดนั้นชายโลภมากก็ได้รับผลของพรนั้นเป็น2เท่าคือเขาต้องตาบอดทั้ง2ข้างนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภและความริษยานำมาซึ่งความหายนะอุปกิเลสข้อต่อมาคือความตระหนี่นะหมายถึงหวงแหนทรัพย์แม้เป็นเรื่องที่ควรให้ก็ไม่ให้เรื่องเรียนเป็นต้องใช้ก็ไม่ใช้ทรัพย์นั้นนะความตระหนี่เนี่ยมีวิบากกรรมนะทำให้มีชีวิตลำบากยากจนไม่มีกินไม่มีใช้นะนี่เป็นวิบากกรรมของความตระหนี่นะต่อมาทำพระหรือหัวดื้อหมายถึงจิตใจแข็งกระด้างไม่ยอมรับหรือต่อต้านสิ่งที่เป็นประโยชน์นะหัวดื้อมี2แบบนะแบบแรกเรียกว่าดื้อดึงเรียกว่าหัวรั้นนะต่อต้านกับคำแนะนำเหมือนแมวนะคือจะแนะนำอะไรเนี่ยก็จะปฏิเสธทุกอย่างนะเหมือนแมวเวลาดึงหางมาจะไปข้างหน้านะกดตัวมันลงมันจะดุนขึ้นนะพยกตัวมันขึ้นมันจะลงนะเป็นต้นนะหรือดึงหูมังหน้ามันจะถอยหลังเนี่ยเป็นต้นนะเหมือนแมวนะสอนอะไรก็ตามก็จะปฏิเสธไปอย่างนึงอีกอันคือดื้อด้านคือไม่ต่อต้านแต่ไม่ทำตามไม่หือไม่อือนะคือบอกอะไรก็คับหมดแต่ไม่ทำบอกอะไรก็ฆ่าหมดแต่ไม่ทำหรือนิ่งเงียบเป็นต้นนะวิบากกรรมของคนหัวดื้อนี่นะ
นี่ก็ศึกษาเป็นความรู้นะทำให้ถ่ายยากนะถึงข้ามีลูกมีบริวารก็จะไม่เชื่อฟังนะแล้วก็ถ้าดื้อแล้วหนีออกจากบ้านก็จะมีกรรมกำพร้าหรือพัดพรากนะทำให้บุพการีนั้นทุกข์ใจนะสุดท้ายอติมานะหมายถึงดูหมิ่นดูแคลนดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเห็นว่าเขาไม่มีคุณค่านะก็วิบากกรรมของการดูหมิ่นดูถูกนะจะทำให้เกิดในตระกูลชั้นล่างมีชีวิตลำบากการศึกษาไม่สูงนะทำอย่างไรกับเขานะนะดูถูกเขาไว้ถึงเวลาวิบากกรรมส่งผลก็ต้องไปเกิดในสภาพที่ถูกดูถูกบ้างนะอันนี้เป็นวิธีทำกรรมชั่วทำให้บาปเกิดนะมีอยู่4หัวข้อหลักๆนะตั้งแต่อกุศลกบฏ10ประการอบายมุข6ประการมิจฉานิชา5แล้วก็อุปกิเลส16ประการนะ